ครพาเป็นผักสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมนิยมนำมาประกอบอาหารไทยหลากหลายเมนูค่ะอย่างเช่นผัดหอยลายผัดเนื้อแกงเขียวหวานเพิ่มความหอมอร่อยแถมยังให้ประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วยล่ะค่ะในส่วนใบและยอดอ่อนนำมารับประทานเป็นผักสดเป็นเครื่องเคียงอาหารคาวหรืออาหารว่างได้เป็นอย่างดีเพราะโหระพามีใบหนานุ่มกว่ากระเพรารวมทั้งกลิ่นและรสชาติไม่เผ็ดร้อนเท่ากระเพราค่ะจึงนิยมนำมาใช้เป็นผักจิ้มหรือกินสดรวมถึงนิยมใช้กินร่วมกับอาหารที่มีรสจัดและกลิ่นแรงจำพวกหลนลาบยำเมี่ยงแจ่วแล้วก็ส้มตำค่ะโหระพาจัดให้เป็นยาอายุวัฒนะเป็นราชินีแห่งสมุนไพรกินใบโหระพาวันละ7ยอดเป็นยาอายุวัฒนะเพราะใบโหระพามีแคลเซียมสูงใช้ปั่นรวมกับสับปะรดจะช่วยสร้างเม็ดเลือดกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติป้องกันและยังช่วยฟื้นฟูระบบอื่นๆอย่างเช่นปอดตับม้ามหัวใจเป็นต้นค่ะส่วนคุณค่าทางอาหารของโหระพานั้นนักโภชนาการได้ศึกษาใบโหระพาขนาด100กรัมพบว่าให้พลังงาน251กิโลแคลอรี่มีสารอาหารสำคัญประกอบด้วยโปรตีน 14.4 กรัมไขมัน4กรัมคาร์โบไฮเดรต61กรัมแคลเซียม 2,113 มิลลิกรัมฟอสฟอรัส46มิลลิกรัมธาตุเหล็ก42มิลลิกรัมและสารอื่นๆอีกมากมายค่ะประโยชน์ของโหระพาก็มีหลากหลายด้านไม่แพ้กันทางด้านบำรุงร่างกายและการรักษาโรคโดยมีการใช้ประโยชน์จากใบลำต้นเมล็ดและน้ำมันหอมระเหยขอบคุณที่รับชมรายการเกษตรนิวเจนนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ